แล้ววันนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากไปนักสำรวจใต้น้ำตอนนี้ผมน่ะได้อยู่กับฝูงปลาทั้งวันเลยเหมือนกับที่ผมเคยฝันไว้เฮ้แต่มันต่างจากที่ผมฝันไว้นิดหน่อยพี่คะพี่คะทำไมปลามันไม่มีขนล่ะคะก็มันเป็นปลานี่มันเลยไม่จำเป็นต้องมีขนไงแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะมีผมนี่นาหนูหนูนี่ใช่ตุ๊กตาของหนูหรือเปล่าฮ่าคุณอัศวินอ้าวนี่หนูเย็นแล้วนะยังไม่กลับบ้านอีกเหรอฮึแล้วบ้านหนูอยู่ไหนล่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูถามคุณอัศวินก่อนคุณอัศวินคะคุณอัศวินคุณอัศวินจำทางกลับบ้านได้หรือเปล่าคะคุณอัศวินเขาก็จำทางกลับบ้านไม่ได้เหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วหนูพอจะจำเบอร์คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมงั้นแป๊บนึงนะคะคุณอัศวินคะคุณอัศวินจำเบอร์คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะโอ้ยคุณอัศวินที่หนูว่าเนี่ยเขาเป็นตุ๊กตานะแล้วตุ๊กตาที่ไหนเขาพูดได้ล่ะเอ้ยปลาบ้าที่ไหนเขาพูดได้วะแต่มันออกมาจากหนังสือแล้วพูดกับเราจริงๆนะเฮ้ยเพ้อเจ้อกันไปใหญ่แล้วไอ้พวกเราดูมันพูดดิมันบอกว่ามันคุยกับปลาหนังสือได้ว่ะเดี๋ยวพี่จะลองถามคุณอัศวินให้เองไหนคุณอัศวินคุณพอจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้จากที่ผมเคยเชื่อว่า
เขาคือสิ่งของที่พูดไม่ได้แต่เจ้าตุ๊กตาตัวนั้นกลับพาผมและเจ้าหญิงตัวน้อยกลับปราสาทได้อย่างปลอดภัยปลาจมน้ำแล้วไม่ตายอะครับก็เพราะว่าในน้ำนั้นมีอากาศไงเพียงแต่จมูกของปลาน่ะมันไม่เหมือนจมูกของเราหรอกนะไม่ใช่เหงื่อในการหายใจแทนนะครับเวลาที่มันเคลื่อนไหววันนั้นเป็นวันที่ผมอธิบายว่าปลาหายใจอย่างไรได้มีความสุขที่สุดและผมก็เริ่มที่จะเชื่อว่าปลามีขนนั้นมีจริงเพียงแต่มันแค่รอการค้นพบจากเราเท่านั้นเอง